าเที่ยววันนี้พามาเที่ยวน้ำปุดนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับไปดูนะครับด้านในเป็นยังไงนะครับเป็นน้ำปุดธรรมชาตินะครับเปิดตั้งแต่ 8 ถึง 16.30 นะครับจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ลมรื่นนะครับที่นี่นะครับมีบริการพายเรือคายักด้วยนะครับค่าบริการ20นาทีคนละ50บาทไปกับ1ชั่วโมงก็ท่านละ150บาทนะครับลองมาเที่ยวกันดูนะครับนะครับคนก็จะมากันเยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นน้ำผุดที่ออกจากภูเขานะครับมาดูกันนะครับวันนี้น้ำจะใสไหมคนเยอะไม่น่าจะใสนะครับกลัวว่าน้ำจะออกสีขุ่นๆนะครับแต่ก็ยังดูใสอยู่นะครับคนมาเที่ยวเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์ลองมาดูกันนะครับด้านในตรงนี้นะครับคนลงเล่นเยอะเลยนะครับตรงนี้น้ำก็ไม่ค่อยใสนะครับปกติออกเป็นสีฟ้าเลยนะครับถ้าวันธรรมดานะครับใครที่มาเที่ยวเขาใหญ่นะครับลองแวะมาตรงนี้นะครับมาพักผ่อนอาบน้ำอาบท่านะครับช่วงหน้าร้อนนี่คนจะเยอะนะครับสนุกกันใหญ่เลยนะครับดูมาเที่ยวกันมาทำอาหารมาพักผ่อนคนเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับปกติน้ำก็จะใสเป็นสีฟ้าเลยนะครับวันนี้คนลงกันเยอะเลยนะครับเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่นะครับมาเที่ยวมานะครับน้ำผุดนะครับที่อำเภอปากช่องนะมาเขาใหญ่ก็มาแวะเที่ยวกันตรงนี้นะครับมาอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไปนอนที่เขาใหญ่นะครับน้ำยังขึ้นสีฟ้าอยู่นะครับขนาดคนลงเต็มนะครับน้ำยังสวยงามนะครับน่าอาบมากนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่น้ำผุดออกนะครับออกจากภูเขาทั้งปีทั้งชาติแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้ำก็จะมาล้นอยู่ตรงนี้นะครับคนมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนๆร้อนนี้นะครับซัมเมอร์นี้มาที่น้ำผุดนะครับที่อำเภอปากช่องหลังจากที่มาอาบน้ำตรงนี้แล้วสามารถขึ้นไปนอนที่เขาใหญ่หรือไปรีสอร์ทต่างๆได้นะครับขนาดคนลงเยอะนะครับน้ำใสแจ๋วเลยครับที่นี่นะครับนะเป็นน้ำผุดธรรมชาติที่ออกมาตลอดปีนะครับเป็นที่เล่นน้ำนะครับของคนในชุมชนแล้วก็คนที่ผ่านไปมานะครับคนมาเที่ยวที่อำเภอปากช่องหรือคนจะขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับมาที่นี่ได้นะครับเรามาเที่ยวกันดูนะครับน้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลานะครับสวยจริงๆนะครับน้ำที่ผุดออกมาไม่เบาเลยนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้เป็นฝายกั้นให้น้ำมันล้นนะครับเพื่อคนจะได้เล่นน้ำได้นะครับน้ำแรงมากนะครับน้ำแรงมากเลยมีทั้งปีนะครับซัมเมอร์นี้หน้าร้อนนี้เชิญมาเที่ยวกันนะครับที่น้ำผุดนะครับอำเภอปากช่องนะครับแล้วก็ไปนอนที่เขาใหญ่ได้สบายมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะน้ำสะอาดนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนจากถนนธนรัตน์เข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านที่ชอบพายเรือนะครับมีบริการนะครับราคาก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับใครสนใจก็มากันนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูน้ำตกด้านล่างนะครับที่มันจะเห็นว่าน้ำถ่ายเทตลอดนะครับน้ำไม่ได้ขังอยู่ที่เดียวนะครับน้ำถ่ายเทตลอดเวลาฉะนั้นมาอาบไม่ต้องกลัวเชื้อโรคนะครับน้ำได้ถ่ายเทตลอดถ่ายบรรยากาศหลายๆมุมนะครับเราจะเห็นความใสสะอาดของน้ำนะครับคนมาเล่นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะครับที่ลงไปนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยู่ด้านบนนะครับ
น้ำยังขึ้นสีฟ้าอยู่นะครับขนาดคนลงเต็มนะครับน้ำยังสวยงามนะครับน่าอาบมากนะครับ